ับเนี่ยมีไว้แล้วไปด้วยกันจังหวัดไม่ทราบจริงหรอครับว่าคลิปนี้คลิปอะไรคลิปอะไรครับช่วงนี้คลิปนี้ดังมากครับเนี่ยผมกำลังจะแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปที่ชื่อว่าขอบคุณจากทีม AV BHQ ดีครับดีครับดังมากแชร์เลยแชร์เลยเดี๋ยวผมแชร์ดีครับดีครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเราเปิดรายการก่อนดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ B News นะครับรายการที่จะสรุปประเด็นสำคัญและสาระดีๆส่งตรงถึงท่านครับใช่ครับนี่ผมกำลังจะแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้ครับชื่อคลิปว่าขอบคุณจาก AV BHQ ดีครับแชร์เลยครับมีผู้อยู่เบื้องหลังในคลิปนี้เยอะแยะมากมายครับและวันนี้ครับผมจะพาไปพูดคุยกับผู้ที่ถ่ายทำและผู้ที่จัดทำคลิปวิดีโอการสื่อสารต่างๆภายในองค์กรให้กับพวกเราครับอยู่เบื้องหลังพวกเราด้วยแต่เขาไม่ได้อยู่รู้จักไหมครับใครใครครับอาจารย์เห็นหน้าปุ๊บรู้จักทันทีไหนอะที่ขี่จักรยานป่ะที่ชอบกินอะไรอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ต้นนะครับผู้อยู่เบื้องหลังคลิปวิดีโอต่างๆการสื่อสารภายในองค์กรในช่วงสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับพี่ต้นจาก AV หรือ Audio Visual จาก BHQ นะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมต้องเริ่มต้นแบบนี้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่มีการล้อนออกไปในเมลต่างๆในแอมพอสนะครับว่าให้ช่วยกันกระจายการแชร์ออกไปนั่นก็คือคลิปขอบคุณบุคลากรในองค์กรของ BHQอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับพี่ต้นครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสที่เราทีมโปรดักชันได้ไปซัพพอร์ตไอเดียจากผู้ใหญ่ที่ส่งต่อให้เราแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าน้องในคลิปครับวงมะม่วงน้ำปลาหวานเขาได้ไปร่วมกับแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งของรายการทีวีช่องหนึ่งและเพลินว่าเพลงนี้โดนใจแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นโอกาสอีกที่มีน้องในทีมหรือว่าทีมเราเองเนี่ยที่อยากจะทำคลิปนี้มันก็เลยเป็นต้นตอหรือว่าเป็นคลิปที่ออกมาอย่างนั้นนะครับเราค้นพบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากดูแลคนไข้แล้วอ่ะยังร้องเพลงเพราะมากสื่อสารประทับใจเราก็เลยอยากรู้ว่ามันมีช็อตไหนมุมไหนไหมในคลิปวิดีโอที่รู้สึกพี่ต้นเองเห็นแล้วประทับใจจากคลิปนี้จริงๆก็ประทับใจทุกงานที่ได้ทำงานผมมองว่าทุกงานสำหรับผมคือการได้เรียนรู้การที่ได้เห็นทุกคนทุกภาคส่วนมาร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันทำให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีมโปรดักชันของเราเองทีมอาจารย์เองหรือว่าทีมที่เราไปขอความร่วมมือของเขาน้องที่อาสาที่จะมาเป็นโปรดิวส์เพราะว่าทุกงานที่เราทำมาในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยครับผมคิดว่าผมประทับใจทุกอย่างครับถ้างั้นผมคงต้องถามพี่ต้นย้อนกลับไปถึงช่วงตอนที่มันมีภาวะวิกฤตของโควิดเมื่อ 3-4 เดือนก่อนครับพี่ต้นคือช่วงนั้นน่ะหลายคนก็จะทราบกันอยู่ดีแหละว่าคนไข้มาน้อยลงผู้ใช้บริการน้อยลงหลายแผนกไม่ได้ทำงานอะไรเท่าไหร่ครับของ AV ครับตอนนั้นทำอะไรบ้างแล้วเราปรับตัวยังไงบ้างช่วงนั้นเราก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนครับทีมอาจารย์ก็ได้รับผลกระทบซึ่งโอเคพอมันมีสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลของเราหรือองค์กรของเราอยากจะทำก็คือการสื่อสารข้อมูลที่คิดว่าที่จะเป็นประโยชน์กับคนในองค์กร มันก็เลยทำให้ในพาร์ทของเราเองหน้าที่ของเราเองคือการที่เราต้องดูโปรดักชันอยู่แล้วงานเราก็ค่อนข้างที่จะสวนทางเราก็พยายามที่จะทำคลิปให้ได้มากที่สุดที่ทำออกไปแล้วคนได้ประโยชน์จากตรงนั้นทีนี้เราจะเห็นเลยว่าที่พี่ต้นเล่าให้ฟังว่ามันมีความท้าทายได้เรียนรู้ใหม่ทุกครั้งที่ทำงานร่วมกันกับทีม AV เราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียกว่าเราต้องทำคลิปอันนี้อย่างเร่งด่วน AV ทั้งทีมจะพร้อมเสมอที่จะมาช่วยดูแลตรงนี้มีความเหนื่อยล้าในทีมไหมครับแล้วพี่ต้นผลักดันทีมให้พร้อมอยู่เสมอแบบนี้ได้ยังไงบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นคนนะครับเราก็ต้องมีอารมณ์บ้าง1 2 3 4แต่สิ่งนึงที่พยายามที่จะ motivate ทีมก็คือให้เราเห็นประโยชน์ร่วมกันผมมองว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันเมื่อเรือมันล่มมันก็ล่มไปด้วยกันแต่ในเมื่อนี่มันเป็นหน้าที่ของเราเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพียงแค่คุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเดี๋ยวอย่างอื่นสิ่งดีๆมันก็จะก่อตัวขึ้นมาเองคิดดีทำดียังไงมันก็ดีครับแล้วก็อยากจะให้คิดอีกอย่างนึงคือให้รู้จักให้เขาก่อนถ้าเราให้เขาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหาเราเองThank you.
มีงานไหนไหมที่รู้สึกว่าท้าทายที่สุดเลยในช่วงโควิดจริงๆก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเรามานั่งประชุมกันทั้งทีม PRM ใช่ไหมครับอาจารย์โอ๊ตอาจารย์หวัดอาจารย์เกียงคือพอมาถึงปุ๊บเราก็ต้องมานั่งคุยกันนั่งมาบีฟกันว่าเราจะทำยังไงหรืออีกงานนึงล่าสุดก็เป็น BDMS New Normal ใช่ไหมครับที่มีทั้งรูปแบบของวิดีโอแล้วก็พอดแคสต์คือก็ทุกงานนะครับผมว่าจริงๆแล้วก็คือทุกงานที่เราได้ใช้ความสามารถแบบสุดๆในการแก้ปัญหาในแต่ละงานครับท้าทายหมดทุกงานเนาะใช่ครับนะครับจริงๆแล้วเป็น mindset ที่ผมเชื่อว่าเราทำกันมาเรื่อยๆตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นเนี่ยแนวคิดแบบเนี้ยสำหรับคนที่อยู่ในองค์กรของเราวันนี้คงต้องฝากพี่ต้นเป็นตัวแทนของผู้อยู่เบื้องหลังให้กำลังใจทีมงานทุกคนใน BHQ ซึ่งในสถานการณ์โควิดมันอาจจะคลี่คลายหรือมันอาจจะกลับมาระลอก2อีกครั้งนึงให้กำลังใจหน่อยครับพี่ต้นช่วยกันครับแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันให้ความห่วงใยให้โอกาสให้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกทีมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันขอบคุณทีมที่อยู่เบื้องหลังที่เหนื่อยไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ต้นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับรวมทั้งเฉพาะBHQ เนาะก็สามารถที่จะแชร์คลิปวิดีโอใน YouTube นะครับชื่อคลิปว่าขอบคุณจาก AB BHQ ได้เลยนะครับแชร์ไปเท่าไหร่กดไลค์กดแชร์ได้เยอะๆยิ่งดีนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมเรารู้ว่าเราขอบคุณซึ่งกันและกันแล้วเดินหน้าไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากแต่ว่าพี่ต้นถูกมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้เราคงจะปล่อยไปไม่ได้ครับเราต้องลาไปด้วยสโลแกนด้วยกันผมไม่ต้องสอนนะพี่ต้นได้อยู่แล้วเนาะอย่าลืมนะครับClick and pause ทุกเช้าเพื่อเราทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ